สงสารเลยโค้ด IBK ไม่ทนวิจารณ์หนักสิ่งที่พรพันธ์แย่ที่สุดลั่นเราควรจะได้พักเร็วแต่พรพันธ์ทำไมดื้อดึงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะก่อนจะเข้าเรื่องค่ะแอดก็มีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอนะคะสำหรับ YouTube Premium ที่ไม่มีโฆษณามากวนใจในราคาถูกค่ะ YouTube Premium ราคาถูกไม่มีโฆษณาขั้นมากวนใจเพียงเดือนละ59บาทของแท้ราคาถูกตอนนี้แอดก็ใช้อยู่นะคะแล้วถ้าหากบอกว่ามาจากช่อง ANN Spotlight นะคะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษเพิ่มอีกค่ะหากใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปจิ้มลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยหรือสามารถสแกน QR Code ง่ายๆตรงนี้เลยสำหรับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโควอวีลีกเกาหลีฤดูกาล2023ถึง2024รอบ3ค่ะ IBK นะคะสามารถเอาชนะ GS Caltech ไปแบบสุดมัน3-1เซตด้วยคะแนน26-24 26-28 25-21 และ25-20เก็บเพิ่มเป็น19คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางและหลังจบเกมค่ะก็เป็นดราม่าอีกแล้วนะคะเมื่อโค้ชคิมโฮชุนค่ะเฮดโค้ชของ IBK นะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าพรพันธ์มือเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยเซตบอลดีแต่ยังเสิร์ฟได้ไม่ดีเองซึ่งคิมโฮชุนนะคะก็ได้กล่าวว่าเราควรใช้บอลเร็วต่อไปเกมนี้ถ้าเราเสิร์ฟดีรับดีเราก็จะได้พักเร็วแต่พรพันธ์ดื้อดึงแต่โดยรวมเราก็โอเคนะเพราะเราชนะแต่มันไม่ใช่เกมที่เราต้องการและแน่นอนว่า GS Caltech เองก็ไม่น่าพอใจมากนักสิ่งที่พรพันธ์แย่ที่สุดคือการเสิร์ฟถึงแม้ว่าผมจะตีบอลช่วงสั้นๆไปที่เป้าก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลและจากเรื่องราวดราม่านะคะที่โค้ชคิมโฮชุนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงพรพันธ์เกิดปราดค่ะก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับการวิจารณ์ของโค้ชคิมโฮชุนที่มีต่อพรพันธ์ว่าการเสิร์ฟของพรพันธ์นั้นแย่เดี๋ยวเรานะคะลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะไม่ดีขนาดนั้นก็ให้เขาย้ายทีมเถอะครับพรพันธ์ออกมาค่ะก็จริงนะเกาหลีเสิร์ฟบอลพุ่งหวังผลกันแทบทุกคนไม่แปลกที่โค้ชเขาจะวิจารณ์แบบนั้นกลับมาคราวนี้อาจจะพัฒนาการเสิร์ฟดีขึ้นก็ได้การวิจารณ์การพูดของโค้ชมันเป็นเรื่องของเขาและพูดแล้วดีเขารับผิดชอบไอ้พวกเชียร์อวยผู้เล่นพอโค้ชมีการเปลี่ยนเกมกับดราม่าไปด่าเขาเป็นแค่มือเซตแต่รับผิดชอบทั้งทีมแล้วแต่โค้ชครับแล้วก็อยู่ที่ผู้เล่นว่าจะมองแบบไหนเชื่อว่าพรพันธ์รับฟังหมดแต่ถ้าให้ดีโค้ชแนะนำเทคนิคการเสิร์ฟด้วยไม่ใช่ติอย่างเดียวให้กำลังใจ IBK แต่ผมชอบทีมฮุนไดที่มีน้องสองเป็นผู้เล่นมากที่สุดเข้าใจนะเพราะเกาหลีเสิร์ฟพุ่งทุกคนเลยแต่แมตช์นี้ช่วงไทยเซต4ผู้เสิร์ฟโอเคนะ GS รับยากไม่เข้าจุดเท่าไหร่สู้ๆค่ะหาทีมใหม่เหอะห้ามเสิร์ฟเสียมันปวดใจจริงของเขาฝึกอีกนิดลูกเสิร์ฟจะ DS แบบพุ่งๆเรื่องเสิร์ฟต้องแก้จริงๆค่ะยังไม่ 100%และนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพราะบางกลุ่มนะคะก็มองว่าถูกแล้วที่โค้ชออกมาวิจารณ์การเล่นของพรพันธ์และตินักกีฬาแต่บางกลุ่มค่ะก็มองว่าไม่ควรที่จะพูดแบบนี้กับนักกีฬาควรให้กำลังใจซะมากกว่า YouTube Premium ราคาถูกไม่มีโฆษณาขั้นมากวนใจเพียงเดือนละ59บาทของแท้ราคาถูกตอนนี้แอดก็ใช้อยู่นะคะแล้วถ้าหากบอกว่ามาจากช่อง ANN Spotlight นะคะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษเพิ่มอีกค่ะหากใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปจิ้มลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยหรือสามารถสแกน QR Code ง่ายๆตรงนี้เลยและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกคนด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ